เอาที่ความละเอียดแบบความสว่างแบบสูงสุดที่แต่ละตัวทำได้เลยนะครับนี่ครับ Phoenix CL26R Lenser ML6 แล้วก็ Phoenix CL23 นะครับเล็กเบาสว่างอึดนะครับแล้วก็โอ้ยสวัสดีครับทุกคนวันนี้พี่โอ๊ตมีโคมไฟมารีวิวนั่นก็คือเจ้า Phoenix CL26R อยากรู้ว่ามีดียังไงเดี๋ยวมาดูกันสำหรับเจ้าโคมไฟ Phoenix CL26R นะครับพี่โอ๊ตก็ได้มาใช้งานน่าจะเกิน2ปีแล้วนะครับเพราะฉะนั้นในการรีวิวครั้งนี้เราจะไม่มีการแกะกล่องอันบ็อกเพราะว่ากล่องหายเรียบร้อยแล้วนะครับเจ้าตัว Phoenix เนี่ยเขาก็จะเป็นรูปทรงกระบอกกลมๆนะครับเป็นหลอดไฟล้อมรอบซึ่งเขาจะให้แสงในรูปแบบของ360องศานะครับเวลาเปิดไฟแสงมันก็จะสว่างรอบทิศทางเลยด้านหน้าเป็นสวิตช์ด้านหลังเป็นพอร์ตชาร์จ USB อันนี้เป็นมินิ USB นะครับส่วนด้านบนเนี่ยเขาจะมีช่องสกรู3/4สำหรับใส่กับขาตั้งกล้องนะครับถ้าใครมีขาตั้งกล้องก็สามารถใช้ตรงนี้ได้และก็ตรงนี้ยังเป็นแม่เหล็กด้วยนะสามารถดูดติดกับแม่เหล็กหรือวัตถุที่เราจะไปเช่นเวลารถเสียนะครับเราก็ไปติดตรงท้ายรถได้เลยตรงนี้สะดวกมากๆนะครับภาคสนามตอนเช้าที่เราไปทดสอบกันที่สวนยางพารานะครับแต่ว่าหลังจากที่เราไป2วันนะครับพี่โอ๊ตรอ2วันฝนมันตกทั้ง2วันเลยไม่สามารถไปประมงคืนได้แล้วก็มีรถสวนนะครับรถของสวนยางที่ไปขนพวกขี้ยางอะไรเนี่ยที่ขึ้นไปเนี่ยปรากฏว่ารถกระบะของเขาติดลมนะครับเพราะว่าเส้นทางมันเละมากนะครับเหมือนที่พี่โอ๊ตได้ถ่ายให้ดูก็เลยคิดว่าขนาดรถกระบะยังไม่รอดเพราะฉะนั้นรถเก๋งเล็กด้วยไม่ต้องห่วงครับเพราะก็เลยเปลี่ยนโลเคชั่นเป็นบริเวณนานะครับนาข้าวเดี๋ยวเรามาเริ่มทดสอบแสงภาคสนามการใช้งานจริงของเจ้าโคมไฟ Phoenix CL26R กันครับว่าตัวเล็กๆแบบนี้จะเจ๋งขนาดไหนนะครับตอนนี้พี่โอ๊ตดับไฟจากแหล่งอื่นหมดแล้วนะครับก็จะใช้แหล่งแสงสว่างจากเจ้าตัวโคมไฟฟีนิกซ์อย่างเดียวโอเคครับอันนี้ก็คือเลเวลแรกของเขานะครับ40ลูเมนเปิดต่อมาครับอันนี้จะเป็น150ลูเมนนะครับเปิดสวิตช์อีกครั้งนึงอันนี้400ลูเมนก็คือแม็กซ์สุดของเขาแล้วนะจากนั้นก็จะเป็นไฟด้านหน้าอันนี้คือ25ลูเมนนะครับไฟจะสว่างเฉพาะด้านหน้าอันนี้ให้ดูแสงกันชัดๆตอนกลางคืนนะด้านหลังจะไม่มีแสงจะมีแสงด้านหน้ากดอีกครั้งหนึ่งครับครั้งหนึ่งเนี่ยจะเป็นแสงด้านล่างนะครับ3 ลูเมนกดอีกครั้งหนึ่งอันนี้จะเป็น25ลูเมนจะสว่างขึ้นมานิดหน่อยนะฮะอันนี้เห็นไหมอันนี้ก็คือชี้ให้ดูก็แหล่งไฟจากเจ้าตัว Phoenix CL26R อย่างเดียวเลยนะครับคราวนี้ก็จะเป็นอันนี้จะเป็นแสงสีแดงนะแสงสีแดงอันนี้เห็นไหมแล้วก็อันนี้จะเป็นแดงกระพริบแดงกระพริบนะครับคราวนี้ปิดไปโอเคเรามาเริ่มกันที่ตัว40ลูเมนก่อนนะครับจะเห็นว่าความสว่างเนี่ยเห็นไหมเห็นหน้าพี่โอ๊ตไหมยกขึ้นมาอันนี้จะเป็นรายละเอียดอันนี้ก็คือจะเป็นเพื่อนๆของเขานะครับพวกไฟฉายแล้วก็มีโต๊ะในสภาพอย่างนี้ที่มืดสนิทเนี่ยก็ค่อนข้างแสบตาเหมือนกันนะถ้าถือใกล้ๆแต่ถ้าวางลงเนี่ยก็แสงค่อนข้างสวยทีเดียวนะครับเดี๋ยวในการทดสอบโพสจะถือเดินไปเดินมาเป็นไฟส่องสว่างนะครับโดยจะใช้งานที่400ลูเมนเลยว่ามันจะสว่างขนาดไหนนะครับเพราะว่าถ้ามืดสนิทจริงๆแล้วคงต้องการแสงสว่างแบบ
แบบสว่างจริงๆเลยก็คือ400ลูเมนนะครับพี่โอ๊ตจะเปิดไปที่400เลยครับอันนี้พี่โอ๊ตใช้มือถือนะครับความสว่าง400ลูเมนเดินไปข้างหน้าพี่โอ๊ตเนี่ยมันจะเป็นต้นไม้นะมันจะเป็นต้นไม้ก็จะมีความสว่างประมาณนี้เดินถือแมลงค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวครับคราวนี้เราจะลองเอาไปวางนะครับมันจะมีเถียงนาน้อยพี่โอ๊ตจะไปวางเถียงนาน้อยนะ400ลูเมนจะสว่างขนาดไหนเปิดที่400ลูเมนครับเรามาดูภาพมุมไกลๆนี่ครับก็พอเขาใส่ตัวนี้เข้าไปนะครับใส่ขาตั้งกล้องเข้าไปเนี่ยเขาก็จะสว่างเพิ่มขึ้นนะครับก็คือยกโคมไฟลอยจากพื้นนิดนึงเนี่ยฮะสว่างกว่าเดิมเยอะเพราะฉะนั้นสำหรับการแคมปิ้งแล้วไม่น่ามีปัญหาเนาะเดี๋ยวเราจะใช้ตัวเนี้ยใช้ตัวเสาตัวนี้ครับวางที่โต๊ะนั่งแคมปิ้งกันว่าเขาจะสว่างขนาดไหนนะโอเคครับอันนี้ก็คือเราใช้ตัวขาตั้งกล้องนะเป็นเสาตั้งโคมไฟสำหรับการแคมปิ้งกรณีที่เราไปแคมปิ้งแล้วก็มีเจ้าโคมไฟตัวนี้สำหรับการประกอบอาหารนะซึ่งโจ๊ดมองว่า400ลูเมนนี่โอ้โหใช้ได้เลยนะเดี๋ยวเราลองปรับดูไหมลองปรับเป็นอันนี้25ลูเมนครับส่องสว่างด้านเดียวเดี๋ยวเราลองปรับเป็นอันนี้40นะ40ลูเมนครับ40ลูเมนอันนี้150ซึ่งจริงๆประมาณ150นี่โพสต์ว่าก็โอเคแล้วแหละก็สว่างแต่ถ้ามากันหลายคนก็คงต้องเป็น400ลูเมนนะครับนี่ก็คือบรรยากาศโดยมีเจ้าไฟโคมไฟฟีนิกซ์CL26R เป็นแหล่งแสงเดียวนะครับในการแคมปิ้งของเราครับและถ้าเราเอาเจ้าตัว Phoenix CL26R ตัวนี้นะครับเป็นไฟสำหรับแคมปิ้งเวลาเราจะประกอบอาหารนะครับความสว่างก็จะได้ประมาณนี้ตามที่ทุกคนเห็นนะครับตอนนี้พี่โอ๊ตปิดไฟทุกแหล่งนะครับก็คือแหล่งไฟจากเจ้าตัว Phoenix อย่างเดียวเลยที่ความสว่างสูงสุด400ลูเมนนะฮะก็จะเห็นรายละเอียดเห็นภาพความสว่างประมาณนี้สำหรับตัวโทษนะถ้าเป็นผู้ประกอบอาหารหรือทำกิจกรรมเนี่ยไฟขนาดนี้ถือว่าเห็นรายละเอียดชัดเจนมากครับแล้วก็ไฟสว่างก็แมงก็เยอะ เดี๋ยวเรามาลองจุดไฟกันดูนะฮะสามารถประกอบอาหารได้แบบชิวๆเลยนะโอ้ยตายแล้วอะไรมันจะนี่อันนี้ไม่มีน้ำนะครับเพราะฉะนั้นเอาขึ้นแป๊บเดียวพอก็จะเห็นรายละเอียดประมาณนี้นะครับสำหรับเจ้าตัวฟีนิกซ์ก็ค่อนข้างที่จะโอเคเลยทีเดียวในเรื่องของแสงสว่างเพียงพอสำหรับการประกอบอาหารการทำกิจกรรมในโต๊ะแคมปิ้งของเราสมมุติว่ามีเต็นท์อยู่ด้านหลังนะคราวนี้ก็เลยเดี๋ยวลองแถมแบบพกเจ้าตัวนี้ไปด้วยก็อะอย่างนี้ก็พกมาก็เปิดไปด้วยอันนี้อยู่ในโหมดความสว่างสูงสุดแล้วเมื่อกี้ลองเจ้าฟีนิกซ์อันเดียวคราวนี้ก็ลองเจ้าตัวเลดแลนเซอร์ ML6 ด้วยความสว่างสูงสุดที่550ลูเมนนะครับพี่โอ๊ตเปิดที่สูงสุดเลยแล้วก็เพื่อความสวยงามเรามีเต็นท์ข้างหลังแล้วก็จะเปิดไฟเต็นท์เราด้วยนะฮะตอนนี้ก็สมมติว่าจำลองเราไปแคมป์กลางเต็นท์จริงๆซึ่งต่อไปพี่โอ๊ตก็จะไปกลางเต็นท์แคมปิ้งแล้วก็เอาอุปกรณ์พวกนี้ไปใช้ในการแคมปิ้งด้วยให้เพื่อนๆได้ดูการใช้งานจริงอันนี้ก็คือเรามาทดสอบก็ใช้งานจริงแหละแต่คราวนี้จะเอาไปแคมปิ้งด้วยหรือสร้างเป็นการสร้างบรรยากาศเหมือนเรามาแคมปิ้งจริงๆให้เพื่อนๆให้ทุกคนได้ดูว่าบรรยากาศในการจัดไฟสำหรับการแคมปิ้งเนี่ย
ไฟของเราเนี่ยเพียงพอไหมซื้อตัวเดียวจบไหมนะครับครับเดี๋ยวเราจะลองใช้เจ้าตัวฟีนิกซ์นะครับโดยที่ติดเจ้าขาตั้งกล้องตัวนี้นะนี่ที่เราจะใช้ซิสเต็มประมาณนี้ก็คือเจ้าตัวฟีนิกซ์แล้วก็ติดขาตั้งกล้องนะครับเดินไปบนคันนาที่มันมืดแบบว่ามืดสนิทเลยนะเราจะไปกันตรงไหนเดี๋ยวโพสเดินพาไปดูนะครับอ่ะเนี่ยก็คือข้างหลังพี่โอ๊ตนู่นข้างหลังเห็นไหมข้างหลังถ้าเราจำเป็นต้องเดินทางเดินป่าหรือเดินไปในที่มืดๆโดยมีเจ้าแหล่งไฟจากตัวฟีนิกซ์ CL26R ครับว่าเขาจะทำได้ดีขนาดไหนก่อนที่เราจะไปเดินนะครับพี่โอ๊ตจะใช้ไฟฉายเดินส่องเคลียร์ทางก่อนนะเพราะฉะนั้นโอ๊ตก็จะใช้เจ้าตัวไฟฉายนี่ตัว Nec2 ความสว่างของเขา 2,000 ลูเมนในการเคลียร์ทางเดินไปดูก่อนนะครับเผื่อมีอะไรนะฮะจะให้ดูนะครับนี่คือไฟฉายที่พวกถือไปเดี๋ยวเราเดินไปดูนี่ฮะเราจะถือเจ้าฟีนิกซ์เป็นแหล่งแสงเดินมาตามเส้นทางตรงนี้นะครับรอบนี้คือรอบเคลียร์ทางก่อนเราจะเดินไปจนถึงตรงจุดเสาไฟฟ้านะครับเสาไฟฟ้าตรงนี้ก็พอเนาะเพราะว่ามันค่อนข้างมืดเหมือนกันถ้าปิดจะเป็นยังไงครับปิดลองปิดไฟปิดไฟมันก็จะมืดแบบแสงจากถนนไฟถนนเนี่ยเข้าไม่ค่อยถึงนะครับตรงจุดที่พี่โอ๊ตอยู่โอเคครับพี่โอ๊ตเปิดสวิตช์แล้วตอนนี้ระดับ40ลูเมนเราต้องการที่400อันนี้150อันนี้400แล้วเรียบร้อยครับเราก็พร้อมที่จะออกเดินทางเรามาดูกันแล้วตอนนี้พี่โอ๊ตก็พกเจ้าตัวไฟฉายติดตัวไปด้วยนะอยู่ในกระเป๋าแต่ไม่ได้เปิดเผื่อมีอะไรฉุกเฉินนะครับตอนนี้ก็จะใช้เจ้าตัวดูลักษณะการเดินนะครับการเดินก็จะให้ดูเทียบกับตัวเมื่อสักครู่ที่พี่โอ๊ตใช้ไฟฉายนะครับแต่อันนี้จะเป็นโคมไฟจริงถ้าเรายกขึ้นสูงหน่อยมันก็จะความสว่างมันก็จะดีขึ้นนะนี่ประมาณนี้ครับขึ้นมาประมาณนี้ให้ดูที่ความสว่างของเขาที่ตกกระทบพื้นนะโดยไม่ได้ใช้ไฟนี่คือให้ดูหลอดอยู่ตรงนี้ครับก็เดินไปก็เท่าที่ดูหมุนหน่อยก็เห็นรายละเอียดชัดเจนนะครับอาจจะไม่ได้สว่างมากแบบเจ้าตัวไฟฉายที่พูดลองเมื่อสักครู่นะครับเจ้า Nec2 ซึ่งสว่างตั้ง 2,000 ลูเมนนะแต่เจ้าตัวนี้400แต่ถ้าพูดถึงความสวยความนวลตาของแสงนะครับเจ้าตัวเนี้ยพูดว่าแสงสวยกว่านวลตากว่านะครับเพราะว่าแสงเขาจะไม่จ้าจนเกินไปเขาจะเป็นระดับที่แบบว่าแสงสว่างกระจายนวลตานะเรายังไม่ถึงที่หมายของเราเลยเราเดินต่อในขณะที่มือหนึ่งบังคับกล้องมือหนึ่งถือโคมไฟนะครับตาก็มองดูจอมอนิเตอร์ด้วยแล้วก็อีกตาหนึ่งก็ดูเผื่อจะมีงูมีสัตว์เลื้อยคลานมานะเรามาถึงจุดหมายที่เราจะเดินแล้วครับก็นี่นะไฟโอเคนะครับสำหรับพี่โอ๊ตไฟ400ลูเมนนะครับทำได้ขนาดนี้พี่โอ๊ตถือว่าสุดยอดมากสวยงามแล้วก็ใช้งานได้จริงนะเพียงแต่ว่าถ้าถือด้วยมือเนี่ยแสงมันอาจจะไปไม่ไกลมันรัศมีมันจะไม่ไกลแนะนำว่าถ้าใช้เจ้าตัวนี้เป็นแสงสว่างในการเดินป่าจริงควรจะมีไม้เซลฟี่หรือไม้ขาตั้งกล้องนะครับทำต่อออกมาแบบที่พี่โอ๊ตทำตอนนี้หมุน360องศาแสงสวยเลยครับแสงนวลตามากแล้วก็อะไรที่จะเคลื่อนที่หรือมีอะไรเข้ามาในรัศมีแสงไฟเนี่ยก็เราก็จะสามารถเห็นได้เลยนะสำหรับพี่โอ๊ตถือว่าผ่านนะครับเป็นไฟฉายสำหรับเดินทางเดินป่าเดินเท้าได้นะครับแต่ไม่ใช่สำหรับค้นหานะถ้าค้นหาเนี่ยมันต้องน่าจะสว่างแล้วก็ส่องไกลกว่านี้แต่ตรงนี้เขาอยู่ในรัศมีที่ประมาณตามที่เห็นในกล้องนะครับ
เดี๋ยวพี่โอ๊ตจะยกกล้องสูงสูงขึ้นอีกนิดนึงนะฮะนี่คือรัศมีที่เขาทำได้ในกล้องไม้ก็เหยียดสุดแขนไปแล้วประมาณนี้ใช้สำหรับส่องสว่างในการเดินเท้าพี่โอ๊ตถือว่าโอเคเลยดูรายละเอียดความสว่างของเขาโอเคครับเรากำลังจะเดินกลับส่องบนยอดไม้บ้างนะนี่บนต้นไม้ก็สว่างเลยนะสว่างแบบใช้ได้เลยแหละเห็นรายละเอียดชัดเจนเลยโอเคครับทุกคนก็สำหรับวันนี้การรีวิวเจ้าตัว Phoenix CL26R นะครับสำหรับวันนี้ก็น่าจะครบถ้วนพอสมควรนะครับในการทดสอบการใช้งานจริงทั้งแคมปิ้งทั้งเดินป่าทั้งใส่บนขาตั้งกล้องหรือติดบนหลังคารถนะครับก็น่าจะเป็นข้อมูลให้กับเพื่อนๆที่สนใจเจ้าโคมไฟตัวนี้อยู่ไม่มากก็น้อยนะครับสำหรับถ้าใครอยากหาข้อมูลอยากได้ข้อมูลเจ้าตัวนี้ก็สรุปเลยแล้วกันนะสำหรับพี่โอ๊ตค่าตัว 1,890 บาทถ้าจำไม่ผิดนะครับพี่โอ๊ตใช้งานมาเกือบๆ2ปีสำหรับฟังก์ชันที่ได้แสงสว่างที่ได้สำหรับพี่โอ๊ตแล้วถือว่าคุ้มค่าใช้มาขนาดนี้2ปีแล้วถือว่าคุ้มค่าแล้วก็พี่โอ๊ตนำติดตัวไปใช้งานไปในทุกทริปทุกการเดินทางนะครับไม่ว่าจะรถยนต์มอเตอร์ไซค์ก็ต้องมีติดตัวไว้เล็กเบาสว่างอึดนะครับแล้วก็ความชอบส่วนตัวนะพี่โอ๊ตชอบส่วนตัวชอบแสงของเขาแสงสวยงามส่วนข้อเสียหรือข้อด้อยนะครับข้อด้อยก็คือยังนึกไม่ออกนะเท่าที่ใช้งานคือไม่ใช่อะไรหรอกตอนนี้หนักกล้องเริ่มสั่นแล้วเลยนึกข้อด้อยไม่ออกนะครับเดี๋ยวถ้ามีข้อด้อยเดี๋ยวจะเสริมให้อีกทีนึงแล้วกันสำหรับคลิปนี้ทหารเสือตัวแรกของพี่โอ๊ตเจ้าฟีนิกซ์CL26R ก็ขอจบการรีวิวไว้เพียงเท่านี้ครับฝากเพื่อนๆทุกคนติดตามฟ้าบินเลนรีวิวด้วยครับฝากกดไลค์กด Subscribe กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยขอบคุณครับ คราวนี้เรามาดูรันไทม์ของเจ้า Phoenix CL26R กันนะครับว่าเขาจะเปิดใช้งานได้นานขนาดไหนนะพี่โอ๊ตลองเปิดเลเวลแรกเลยตรงนี้ก็คือ40ลูเมนนะครับเขาจะใช้งานได้ประมาณ30ชั่วโมงนะครับสำหรับเจ้าตัวแบตเตอรี่ของ Phoenix CL26R นะครับเขาจะมีตัวอินดิเคเตอร์หรือตัววัดระดับแบตเตอรี่อยู่ตรงนี้นะอยู่ตรงข้างใต้ตัวหนังสือของคำว่า Phoenix นะครับไม่แน่ใจว่าเห็นไหมเดี๋ยวพี่โอ๊ตให้ดูไหมนะฮะมันจะเป็น4เดี๋ยวต้องบังๆนิดนึงนะบังๆนิดนึงพอกดเข้าไปปุ๊บนะครับมันก็จะเป็น4จุด4ขีด4ขีดนี่คือเต็มนะครับแบตเตอรี่เต็มพี่โอ๊ตลองชาร์จดูนะคือในเว็บในสเปคเขาไม่ได้บอกว่าใช้เวลาชาร์จกี่ชั่วโมงถึงจะเต็มแต่ว่าจากที่พี่โอ๊ตลองใช้งานพอมันเหลือไฟระดับแบตเตอรี่ขีดเดียวนะครับจุดเดียวเนี่ยพี่โอ๊ตลองชาร์จดูก็ใช้เวลาประมาณ 4-5 ชั่วโมงก็เต็มแล้วนะครับก็ใช้เวลาชาร์จแป๊บเดียวเนาะแต่รันไทม์นี้นานเหมือนกัน